นู่นดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาเลยจะดันขึ้นมาเลยเนี่ยเวลานี้เดี๋ยวเอากระถางไปเนาะเนี่ยหลวงพ่อบอกมาเดี๋ยวนี้อย่าอุ้ยจีอยากหายอ่ะอย่าอุ้ยอย่าอุ้ยอยากหายอ่ะเอานะตาปูแกไปเตะตะปูแผ่นอย่าไปห้องมันเดินตรวจรอบๆตะปูที่มอญจะไปให้หลวงพ่อดูมั่งนะหลวงพ่อบอกว่ากูไม่เชื่อถือใครเลยทั้งหมดโลกนี่กูไม่เชื่อลูกลากกูคนเดียวมันแตกอ่ะไม่เจ๊แม่แต่คนเดียวแม่ผมเนี่ยอยู่กับไปบุรีรัมย์แม่ที่ซึ่งเปียผมพ่อคนนี้นะพี่แต่กะเอาบกมันนู่นสายนู่นนู่นเขาออกมาได้นู่นบูดสามออกมาได้สิบห้าปีก็ออกมาได้ต้องกวักว่ำลงหายใจหายใจเต็มๆไม่เจ็บใจให้มันหายใจเต็มๆเจ็บมาหลายวันแล้วใจมั่นอย่างเดียวไม่เจ็บหรอกนึกไหนนึกขึ้นดิไอ้งานขึ้นพอจับเนี่ยปึ๊บลงมันดันขึ้นมาเลยมันดันขึ้นมาคนเดียวมันดูขึ้นมาเลยแล้วดูขึ้นมาเลยไม่ต้องเบาแค่ทำกระถางอย่างนั้นเป็นลูกแม่คนเดียวเนี่ยก็ใช้ได้หรอกพอจับแอนนะปึ๊บดันขึ้นมาเลยดันขึ้นมาเลยพื้นมาเนี่ยนะมันแข็งเนี่ยนะเดี๋ยวมันออกมานะเนี่ยนะเนี่ยนะมันครับมันบูดมันมีแผลหน่อยนะแล้วเขาจับได้ผมนะจับได้จับได้มันเป็นตะปูอ่อนมันโดนกระถางแล้วมันก็แข็งดำปี๋ตะกอนมันตอกกันเลยกระตะปูแท้ๆเลยนะไม่ใช่ตะปูปลอมก็ตะปูแท้ๆน่ะนี่นี่อะไรเนี่ยไปฝังอะไรไว้นะเอาออกเลยหมอเป็นบนก็พาไปรักษาหลายที่แล้วเนี่ยนี่ผมมาเนี่ยมาหาแม่นี่โดยตรงเลยนะนี่ก็พี่ใหญ่ผมพี่คนโตพี่คนโตพี่คนโตว่าพี่ใหญ่อ่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่อ่ะอาตาแกงแล้วจับไปยืดย้อนคนเดียวคนเดียวเนาะอาตาก็แล้วแต่วันนั้นผมไปออกมันโอ้เพียเพียหลายวันเหมือนกันเนี่ยหนักใครอ่ะหตะปูแทงนี่สวยแล้วเนี่ยมันเป็นภัยของผีตะปูตอกลงทั้งนั้นเลยเนี่ยลงศพอ่ะใช่นั่นแหละผมโดนรุ่นเดียวกันนี่แหละอ่าโดนเรื่องตี้คนแย่งเอาตี้เออตายทั้งพี่น้องตายหมดอ่ะใครอีกคนนึงตายไปแล้วหวังว่าบอกกี่วันก็จะตายก่อนเนี่ยน้องชายเขาตายไปแล้วเออที่ว่าโดนอ่ะหน้าตาจมูกก็ได้เอาไปแตะนะเนี่ยนะมันพูดอ่ะใครอยากพูดพูดห้ามจับยาเลยมันเออนะไอบ่หายสักทีนะเอาออกไปเอาดึงออกเลยนะดึงนี่แหละนัดยาอยู่เลยนะมีโคตรกระตันยังเยอะยังเยอะไม่ใช่หลวงพ่อว่ามีประมาณสักเล่มนะเท่าไหร่อ่ะเล่มหกเล่มมาได้รอดตายสักทีหายสักทีรับรองเลยครั้งเดียวหายเลยละนี่นะก็คนทำมันไม่อยู่แล้วไงอยู่วัดแต่หาแต่วัดยังเข้าไป